พี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าได้ไหมครับที่เราได้มีโอกาสได้กลับมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแล้วในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่12นะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ที่3แล้วนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดนำให้เห็นเป็นปีแห่งการครอบครองที่เราจะได้ครอบครองในแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับก่อนจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าผมอยากจะอ่านพระวจนะในสดุดีบทที่121ที่บอกไว้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นล่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้นำเราเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์จะนำเราออกไปเพื่อจะเป็นพรต่อบรรดาประชาชาติให้เช้านี้เราเงยหน้าของเรามองดูที่พระองค์ให้เรายื่นมือของเราขึ้นต่อฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าและเป่าประกาศว่าเราทั้งหลายขอเข้ามาในพระนิเวศของพระองค์ด้วยหัวใจที่เราขอพระคุณพระเจ้าเราขอเข้ามาในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระองค์เราขอสรรเสริญพระเจ้าในความดีงามของพระองค์ในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายตลอดวันคืนชีวิตของเราพระองค์เจ้าเราทั้งหลายขอเข้ามาเป่าร้องถึงคุณความดีงามของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดกระทำท่ามกลางเราพระองค์เจ้าขอพระองค์อวยพรเราทั้งหลายในการนมัสการพระองค์ในเช้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้จิตวิญญาณเรานั้นเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและนำเราเข้าสู่การนมัสการที่จะเปิดฟ้าสวรรค์ของพระองค์ออกและเทพัสสิริของพระองค์พระเจ้าลงมาในท่ามกลางเราพระองค์เจ้าในพื้นแผ่นดินนี้พระองค์เจ้าเราขอป่าประกาศพระพรจากสถานนมัสการของพระเจ้ามายังบรรดาผู้ที่เข้ามาเสาะแสวงหาพระพักของพระองค์พระเจ้าทุกหัวใจจะได้พบพระองค์โอ้พระทุกมือที่ยื่นออกจะได้สัมผัสพระองค์พระเจ้าทุกดวงตาที่เพ่งมองดูที่พระองค์เขาจะเห็นพระพักของพระองค์พระเจ้าทุกลิ้นที่สรรเสริญพระองค์พระเจ้าเขาจะได้รับพระพรการดียิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์นามของพระองค์พระเจ้าทั้งหลายขอโมทนาขอพระคุณพระองค์เราทั้งหลายขอยกเสียงของเราขึ้นเพื่อจะสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าในความดีงามในความรักของพระองค์ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนอาเมนพี่น้องครับวันนี้ให้เราให้หัวใจของเราเป็นที่ประทับของพระเจ้าด้วยกันให้วันนี้พระสิริของพระองค์จะเข้ามาสัมผัสเราให้วันนี้หัวใจของเราจะถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าให้เรายกจิตวิญญาณของเรานมัสการพระองค์และเข้ามาหาพระองค์ข้าอยู่ในโลกที่มืดมิดแต่ความสว่างในพระเยซูคริสต์นำข้าเห็นพระสิริข้าอยู่ในโลกที่เงียบงันทรงเติมดวงใจด้วยเพลงแห่งความมีชัยข้าจะสรรเสริญเรื่อยไปทั่วโลกและทั้งจักรวาลไม่อาจต้านทานพระสิริแต่ทรงสถิตในข้าแสนอัศจรรย์
ชูมือของเรายกเสียงของเราข้าอยู่ในโลกที่มืดมิดแต่ความสว่างในพระเยซูคริสต์นำข้าเห็นพระสิริข้าอยู่ในโลกที่เงียบงันทรงเติมดวงใจด้วยเพลงแห่งความมีชัยข้าจะสรรเสริญเรื่อยไปทั่วโลกและจักรวาลไม่อาจต้านทานพระสิริแต่ทรงสถิตในข้าแสนอัศจรรย์
ความยินดีที่หลั่งล้นลงมาหลั่งล้นเข้ามาไม่ขาดสายส่งเติมให้เราไม่มีวันหมดพระองค์เป็นความยินดีที่เติมให้เราไม่ขาดสายไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดเมื่อใจนมัสการพระองค์ภายในชีวิตเต็มล้นถวายดวงใจให้เป็นดังเครื่องมีพระองค์ผู้เดียวในดวงใจพระเยซูมีพระองค์เป็นทางนั้นเป็นชีวิตมีพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นความยินดีของเรามันไปเป็นยินดีในพระองค์
ราร้องว่าใช่เลยใช่เลยใช่ใช่เลยใช่เลยพระองค์ใช่ใช่เลยใช่เลยพระองค์ใช่ใช่เลยเอเมนครั้งแรกเปลี่ยนความเศร้าโศกครั้งแรกเปลี่ยนความอายฉันแรกพวกมันไปไม่ดีในพระความเจ็บปวดทั้งหลายหมดสิ้นไปฉันแลกเปลี่ยนความเจ็บปวดฉันแลกเปลี่ยนทุกโรคภัยฉันแลกพวกมันไปใช่แล้วเอเมนเราร้องว่าใช่เลยใช่เลยใช่ใช่ใช่เลยพระองค์ใช่ใช่เลยใช่เลยพระสุภทานความยินดีเป็นกำลังพอความระทมจะคงเพียงข้ามคืนความยินดีมาในวันใหม่ถูกทำร้ายแต่ยังไม่ตายทรงอวยพรเหนือคำสาปแช่งเพราะพระสัญญานั้นมั่นคงทรงประทานความยินดีเป็นกำลังพอความระทมจะคงเพียงข้ามคืนความยินดีมาในวันใหม่คุณความรักของพระเจ้าแสนยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับและทรงอัศจรรย์มากขึ้นในชิงเงาทุกๆคนฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นกำลังให้เราองค์พระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาทรงทำลายอำนาจความบาปและความมืดทรงมีรักยิ่งใหญ่ชนะเหนือความตายราชาพระสิริราชาเหนือจอมราชาทรงทำให้เราถึงในฤทธานุภาพราชาพระสิริราชาเหนือจอมราชาขอบคุณนะ
ชิญลูกกันพามาทรงรับไว้เป็นบุตรราชาพระสิริราชาเหนือจอมราชาทรงครองประชาชาติด้วยความจริงเทียมธรรมพระภาคตาวันเป็นแสงใช้แรงกล้าราชาพระสิริทรงมีชัยเหนือความตายพระสิริผู้ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความพระสิริพระสิริผู้ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความมีแด่พระองค์ผู้เดียวผู้ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงพระสิริมีแด่พระองค์ผู้ควรแด่พระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีชัยเหนือความพระสิริผู้ควรแด่พระองค์ผู้ควรคือพระคุณอัศจรรย์ความแต่แกร่งของพิรามคือทรงเป็นพระพาชานทุกประการเพียงทรงความรักมันคงนิรันดร์ที่ทรงแบกรับบาปฉันถูกตรึงกางเขนแทนฉันพระองค์ยอมไว้ชีวิตให้ฉันได้มีด้วยสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุกสิ่งในฉันเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นดวงใจ
ฉันมอบไว้ในพระหัตถ์พระองค์เป็นของพระสุดหัวใจให้โลกได้ยินทุก
ทุกสิ่งในฉันเป็นของพระอง
ได้สัมผัสอยากอยู่ใกล้พระองค์อยากอยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาให้ข้าได้รู้สึกให้ข้าได้สัมผัสอยากอยู่ใกล้พระองค์อยากอยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาให้ข้าได้รู้สึกให้ข้าได้สัมผัสอยากอยู่ใกล้พระองค์อยากอยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาให้ข้าได้รู้สึกให้ข้าได้สัมผัสอยากอยู่ใกล้พระองค์อยู่ใกล้พระองค์ทุกเวลาไม่มีใครเหมือนเราผู้ทรงพระคุณอยากเราบริสุทธิ์ไม่มีใครเหมือนเราผู้ทรงพระคุณอยากเราบริสุทธิ์เช้านี้ผมสัมผัสถึงจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยการนมัสการพระองค์นั้นทำให้หัวใจและจิตวิญญาณของเรานั้นเชื่อมต่อกับพระองค์ผู้เป็นที่รักของเราและผมนึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้เริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์พระองค์ได้อ่านหนังสืออิสยาห์บทที่61ที่บอกว่า
ผู้วิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนทุกข์ใจพระองค์ส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนที่ชอกช้ำและกำใจเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำออกแก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อชูใจคนที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดเตรียมที่ไว้สำหรับคนที่ไว้ทุกข์ในซิโยนคือให้มงกุฎงามแทนขี้เถ้าน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยและคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นกอหลวงแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์เช้านี้ผมสัมผัสว่าพระเจ้ากำลังให้เสื้อคลุมใหม่ลงมาในท่ามกลางเราเหมือนที่พระวจนะตอนนี้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดเตรียมที่ไว้สำหรับคนของพระองค์พระองค์ทรงให้มงกุฎงามแทนขี้เถ้าพระองค์ทรงให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์และผ้าห่มหรือผ้าเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อแท้หรือท้อถอยเช้านี้ผมสัมผัสว่าพระเจ้ากำลังให้เสื้อคลุมใหม่กับเราทั้งหลายในเช้านี้เสื้อคลุมในที่นี้แต่ละคนอาจจะเป็นเสื้อคลุมที่ไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อแท้ท้อถอยบางคนจะเป็นเสื้อคลุมแห่งการเยียวยารักษาที่มาสู่ชีวิตของท่านบางคนจะเป็นเสื้อคลุมแห่งการที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้กำลังใหม่ให้กับชีวิตของท่านผมอยากจะให้เราชูมือขึ้นแล้วบอกกับพระเจ้าของเราว่าเราขอรับเอาเสื้อคลุมใหม่ที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยลงมาในท่ามกลางเราในเช้านี้พระองค์เจ้าและเราขอป่าประกาศสิ่งที่พระเยซูกระทำแล้วที่กางเขนเพื่อแลกเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราสูญเสียไปพระองค์เจ้าและเราขอป่าประกาศเสื้อคลุมใหม่แห่งการสรรเสริญเสื้อคลุมใหม่แห่งความยินดีโอเบลเสื้อคลุมใหม่แห่งการปลดปล่อยการเยียวยารักษาของพระองค์พระเจ้าลงมายังพี่น้องในที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งพี่น้องที่รับชมในการนมัสการพระเจ้าในวันนี้พระองค์เจ้าเราขอปลดปล่อยเสื้อคลุมใหม่พระองค์เจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดกระทำท่ามกลางเราพระองค์เจ้าการเยียวยารักษาที่จะมากำลังใหม่ที่จะมาพระองค์เจ้าการช่วยเหลือช่วยกู้ของพระเจ้าที่จะมาสู่คนของพระองค์พระเจ้าในเช้านี้และเราขอรับเอาด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยความยินดีใหม่ลงมาท่ามกลางเราพระองค์จะทรงปลดปล่อยการหายดีลงมาท่ามกลางเราพระองค์จะปลดปล่อยความจำเริญรุ่งเรืองศักดิ์ศรีของพระองค์ลงมาท่ามกลางบรรดาผู้ที่รักพระองค์พระเจ้าทั้งหลายขอรับเอาทุกสิ่งที่พระองค์กระทำสำเร็จแล้วเพื่อเราที่กางเขนสรรเสริญและขอบคุณพระองค์พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าAmen, amen, amen. ให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าเราร่วมกันนะครับ